ครับช่วยกันช่วยกันแบ่งเซนส์แบ่งความรู้สึกไปปลายนิ้วมือแบ่งไปเห็นไหมผมก็ช่วยทางนี้ให้มันเบาบางหลวงพ่อไม่เห็นมาท่านไปกลับไปวัดท่านค่ะเหรอเดิมท่านอยู่ที่นี่ท่านพักที่ไหนที่นี่ที่วัดพระธรรมกายเหรออ๋อท่านพักในวัดโอเคท่านดีขึ้นไหมยังไม่ได้โทรถามเลยค่ะเดี๋ยวท่านจะกลับมาวันที่เท่าไหร่19เลยครับผมอาการที่มันเป็นโรคอะไรโรคเครียดหรือเปล่าคะคิดไม่ใช่ไหมล่ะไปเครียดเรื่องแล้วใช้นี่อยู่แบบทุกวันเนี่ยธรรมดามันก็มีบ้านมีรถแล้วยังใช้นี่อยู่ล่ะวัยขนาดนี้มันน่าจะเลิกใช้นี่ได้แล้วมีแต่วัยลูกหลานใช้นี่วัยนี้ซื้อให้ลูกหลานไงฮะเหรอวัยนี้ไม่น่าจะมีหนี้สินลูกหลานแล้วนี่ปลายนิ้วหมดไหมนั่นปลายเท้าด้วยนะคะปลายเท้าเนี่ยปลายเท้าสังเกตสังเกตเปรียบเทียบสรุปและเสนอเนี่ยอันนี้เส้นสะบักใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเป็นเพราะว่าอะไรเลือดไหลเวียนไม่ดีเลี้ยงสมองไม่พอหรือไงคะที่พูดไม่ผิดแน่นอนใช่ไหมคะที่พูดไม่ผิดแน่นอนใช่ไหมที่พูดไม่มีผิดเด็ดขาดแต่ถูกมันอยู่ตรงไหนล่ะถูกคือสบายตัวนี่ใช่แขนก็เจ็บถูกคือสบายตัวนี่แหละคำว่าถูกนะคำตอบสุดท้ายต้องสบายตัวโอ้นะโปรดสังเกตแปรตึ๊ดป๊อกคราวที่แล้วเจอนี่นะมั้งเนี่ยค่ะใช่ค่ะผมเนี่ยมันร้อนมันเหมือนไฟเลยล่ะขยำหน่อยเดียวอยากหายอยากหายก็ออกแรงออกแรงก็มีร่องรอยร่องรอยให้เห็นตกใจไหมมันเห็นตรงนี้ไม่ค่ะมันใช้น้ำไม้หน้าสามเนาะเข็มฉีดก็ไม่มีคือร่างกายผมมันเหมือนกับเป็นความร้อนถูหน่อยเดียวก็จะไหม้มันคนที่มีธาตุไฟเยอะแต่นะอย่างคนมีธาตุไฟเยอะจะเป็นเช่นนี้เราโยมปุ๊บปุ๊บทิ้งไปเลยปึ๊บดีมากหน้าวัดเป็นมุมฉากเลยว่าไม่ไหวฮะทำยังไงไม่ใช่กำลังจัดสมดุลให้นะสมดุลของข้อต่างๆภาษาตะวันตกเขาเรียกว่าไคโรค่ะไคโรแพคติกนะฮะของเรามันก็ยืดเส้นยืดสายของเรามันคือยืดเส้นยืดสายให้เส้นให้สายมันหย่อนเข้าใจไหมครับของเราเป็นอย่างนั้นของเขามันไคโรไคโรเนี่ยไปมาแล้วกรุงไคโรเนี่ยจะมีอะไรมีแต่ทรายสิโทษครับดูหลังเอวนี่แหละปืดปืดปืดเล็กพริกขี้หนูจังนะตัวเล็กพริกขี้หนูจังโทษที่ขออนุญาตค่ะนี่แน่พอๆกับวันที่หนึ่งวันที่16ไหมเนี่ยแข็งเหรอพอๆกับไปเจอของดีวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกไหมหมายความว่าไงนะเนี่ยเจ๋งๆรู้ความหมายภาษาผมถือว่าแน่นะดีพอๆกับไปเจอวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกสามตัวห้าตัวมันแล้วมันทำไมชาเนี่ย
หายช้าอย่างนี้เลยมันรีบตรงปากตรงหายช้าอย่างนี้เราไม่ถามหาต้นเหตุเราจะเอาผลสำลีเลยค่ะหายช้าอย่างนี่มันจะเจ็บตรงนี้อยู่อะค่ะเดี๋ยวนี้นะค่ะใช่ตรงนี้นะค่ะแน่ใจแน่ใจไม่ตรงเอ๊ะโอเคครับโปรดเปรดสังเกตดูความเจ็บปวดมันจะไปแล้วคุณโยมโทษครับโทษเห็นไหมเห็นไหมแค่นี้ก็โหเดี๋ยวกินเดี๋ยวใช้ประโยชน์ไหมเน่ตึง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 โชะถามว่ามีอีกไหมทีนี้อย่าสู้ผมนะอย่าสู้ห้ามสู้โทษครับมันจะจัดให้เสร็จนะพลังผมจะเป็นคนที่มีพลังผมเนี่ยเข้าใจเรื่องแรงนะฮะวิชาเรียขาผมท็อปนะให้ด้วยแต่ไปตกตีโคนกับเลขคณิตโทษครับนี่เรื่องการแตกแรงนะผมท็อปไหนด้วยโอ้โหลงเลยฮะเห็นไหมบอกยังไงเรื่องการขานิดนึงขาข้างยังไม่หายเหรอขาข้างนี้ฮะยังไม่หายชายเหรอยังครับแน่ใจจริงนะขอโทษนะคะมีปัญหาตรงไหนนี่ค่ะช่วงนี้ค่ะแค่นี้เหรอค่ะโปรดสังเกตถามว่าไปยังครับไปแล้วค่ะทำด้วยอะไรอย่าไปรู้มันเลยนะอย่าไปรู้มันแล้วทำด้วยอะไรรู้ว่ามันหายกับพ่ออย่าถามว่าเป็นเพราะอะไรไม่จบถามเป็นเพราะอะไรคะอย่าไปถามตอบมันไม่จบถึงตอบแล้วก็ไม่เข้าใจรู้ว่าคนฟังไม่เข้าใจเหมือนกับมีคนถามพุทธเจ้าว่าได้ไม่เป็นไรไม่สึกเหมือนกับมีคนถามพุทธเจ้าว่าโลกวันนี้เกิดได้อย่างไรกรรมเกิดได้อย่างไรฌานสมาบัติเกิดได้อย่างไรพระพุทธเจ้าไม่ตอบเพราะคนถามนั้นจะตอบยังไงคนถามก็ไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าก็บอกโอ้ยพอเรื่องนี้มันเรื่องอจิตใจอย่าไปคิดมั้ยคืนคิดมันหยุดคิดบ้าเอาเรื่องนี้ดีกว่าคันหายคันดีกว่านะครับปวดให้ปวดอย่าไปถามหาสาเหตุนี่เนี่ยมันจะเจ็บตรงนี้นั่นแหละถึงนี่เลยค่ะเนี่ยจะถามหาสาเหตุบอกจุดมาแล้วกันเนี่ยทั้งนี้ล่ะบอกจุดมาแล้วกันเดี๋ยวคอยดูมันจะหายมันมาถึงยุครอรับผลแล้วเข้าใจครับยุคนี้มันยุคเอาผลมันเลยกินมะม่วงไม่ต้องปลูกยุคนี้มันยุคทิพย์เข้าใจไหมเข้าใจครับยุคทิพย์ไหมกินมะม่วงไม่ต้องปลูกทิพย์มันเป็นอย่างนั้นมาทิพย์หมายถึงอุปมาได้เป็นเช่นนั้นทีนี้ก็ถามว่าหมดจริงไหมนะจะให้ใครมาตอบแทนถ้าไม่ใช่เราอีกไม่นานนะที่นี่ก็จะเป็นที่รองรับบุคลากรของวัดทั้งหมดมากครับค่ะถ้าผมพี่เจมนานี่ก็ใช่นะนะไปได้สูงนะเดี๋ยวหนูจะพาคุณลุงไปที่นู่นแหละนู่นที่ไหนคลองสามค่ะคลองหลวงเหรอมีคนไข้รออยู่เยอะหนูกำลังหาสถานที่เห็นเหรอวันหนึ่งเป็นร้อยคนเอาได้ไหมล่ะคุณลุงไหวไหมอ่ะอบต.ไปอบต.ก็ได้เนาะอบต.ของศาลได้เลยห้องประชุมหรูเลยอ่ะด็อกเตอร์มีระสังใช่แล้วมันจะมีพระมีอะไรเยอะเลยนะคะมีพระแล้วก็มีโยมมีอะไรเราได้เข้าไปบอกท่านแล้วให้อยู่แล้วจะดีถึงแล้วก็บอกว่าจะไปขออบต.ใช่ดีค่ะตอนนี้เราไม่อยู่เลยขอใหญ่สองอาทิตย์ใครไปนะคะ
ญาตไหมให้อบต.ทำหนังสือมาเชิญก็ใช่สิครับใช่อย่างนั้นเดี๋ยวขอข้อมูลขอรายละเอียดหน่อยนะคะใช่ไหมล่ะให้นายกพอหนังสือมันนำมาพวกก็ตามหนังสือแล้วก็ได้เลยเดี๋ยวขอข้อมูลที่เวลาคอนเฟิร์มปุ๊บปั๊บหน่อยเดียวเองใช่ไหมครับใช่ไหมเดี๋ยวไปเปิด YouTube ให้ท่านดูใช่มนุษย์เราเพียงแต่ว่าอะไรล่ะความต้องการมันตรงกันมันก็จบแล้วมนุษย์เนี่ยทำไมต้องมาผิดเอาถูกคนเยอะที่นั่นนกเยอะมากหลวงพี่มาเยอะหลวงพี่หลวงตาหลวงแม่มาเยอะเลยเส้นตึงเส้นไหล่ปวดขาปวดเข่านี่แหละต้องให้ไปทำให้หลวงพ่อทัตตะใช่หลวงพ่อทัตตะเหรอหลวงพ่อท่านหลวงพ่อท่านเท่าไหร่ละ77ใช่ไหมค่ะ77 78ปีเนี้ยถึงท่านไหมเข้าถึงท่านไหมอ้าวก็เข้าไปกราบอยู่บ่อยๆฮะเหรอท่านหน้าเป็นสีชมพูอะไรจ้ะหน้าจะมีชมพูเดินดูเต็มติ้งหน้าจะมีชมพูหน้าเด็กๆเลยงั้นเหรอท่านสไตล์ท่านจะพูดเหมือนนักเลงแต่ฉันไม่นักเลงหรอกเนาะท่านจะพูดน่ารักอ่ะเฮ้ยอะไรอย่างงี้แต่น่ารักกูเอ้ยแต่ว่าพูดแบบน่ารักนะกูมึงแต่น่ารักพูดแบบเอ็นดูอ่ะถ้าอย่างงี้จะเรียกป้าป้าป้าก็ดีนะจะได้เอาตู้ไปด้วยดีเอาตู้ไปด้วยตู้บริจาคใช่ตู้บริจาคไปเลยให้เขาใส่ตู้เลยอาจารย์เขาใส่ตู้เลยเขารักษาใส่ตู้ในตู้เลยสบายมากเลยอาจารย์เขาจะมาถ่ายรูปหรือเปล่าผู้หวังดีอ๋อผู้หวังดีอบต.ไม่เกี่ยวไม่ใช่พูดถึงว่าไม่ใช่พอออกไปถ้ามันออกไป YouTube ตู้เราไม่ต้องถ่ายออกนะแต่เราไม่ต้านไม่ก็ใส่ตู้ไปด้วยอาจารย์เพราะเดี๋ยวเขามาขอส่วนแบ่งถึงนะเข้าใจนะฮะใครจะพอถ้าเราเข้าสชไงแล้วก็ไม่ต้องให้เขาเห็นตู้ถ้าเห็นตู้เดี๋ยวก็ส่งเสียงออกไปหรือเปล่าเนี่ยเสียงออกไปรู้อยู่นะไม่ต้องให้เขาเก่งจะดีนะงั้นลำบากนะว่าถ้าจะเป็นโรคปวดหลังโอ้ยถ้าไปถึงถูกใจเลยโรคปวดหลังแล้วก็คุณยายบอกว่าจะมีผู้มีบุญมารักษาหายโรคนี่ไงผู้มีบุญจะมาจ้างแต่เป็นผู้มีบุญบางช่วงเขาตัดออกไหมเมื่อกี เขาบวชเรียนด้วยป่ะเขาบวชเรียนด้วยไหมบวชเรียนค่ะเรียนเรียนด้วยเนาะเรียนเรียนทำยังเรียนทำเองนักทำเองยังไม่ได้ถึงขั้นไปเรียนตรงนี้แหละค่ะเป๊ะเลยหนูว่าอะไรหนูไม่สงสัยเป็นไปได้ไหมแสงดาวส้นสูงเดี๋ยวนี้ก็ไม่เคยใส่แล้วใส่พวกก็อยากสวยอะตอนที่เป็นสาวสาวอยากสะโอชะองมันมาพับจนที่แก่นี่แหละใช่เสียสูงหมดใส่ถุงเดินจับจับจับเดี๋ยวนี้ไม่ไหวได้เลยนี่แหละมันมีคนหนึ่งเต้นโอ้โหส้นสูงมันแน่มากนะคลิปล่าๆเลยนี่เห็นเป็นมิโครอ่ะโอ้โหช่างหนูมันหมุนมันเป็นลงเนี่ยไงพ่อเว้ยโอ้โหเท้าเธอไม่มีคลิปไม่มีแพงเลยนิดเดียวก็ไม่มีมันบอกถึงบอลทูบีจริงพวกนี้อันนี้ถ่ายทอดสดไหมคะเนี่ยครับใช่ไหม
รื่องสุขภาพเรื่องทั่วไปเราไม่คุยเรื่องการบ้านการเมืองใช่ไหมครับใช่ใครมาแสดงความเห็นการเมืองแล้วก็ไม่คุยต่อผมจะไม่คุยผมจะให้ทุกคนมีความสุขคุณรู้ตรงนี้อีกหน่อยนึงค่ะทั้งก่อนตรงเนี้ยให้ทุกคนได้มีสุขภาพดีทุกคนแล้วก็ไปตามรูปแบบที่เรามีอยู่เราเป็นอยู่นี่เนี่ยมันพยายามโล่งมันแข็งไงสาเหตุคือไม่รู้เพราะเจ้าเกิดมาของเจ้าเองคำกรรมคำแรกเลยไม่เกิดไม่เป็นไม่มีไม่ไปเกิดมาแล้วรับรู้เรียนรู้พวกปฏิบัติทำไปเยอะทำบุญไปเยอะแต่ก็ทำไมถึงรักษาตัวไม่ได้มันน่าถามนะค่ะมันเป็นคำถามที่ปฏิบัติธรรมมันน่าจะดีนะร่างกายเส้นติดกันเยอะเนาะเส้นติดใช่ไหมเส้นติดถามว่าปฏิบัติธรรมแล้วไปทำบุญนะมันน่าจะดีนะมันจะได้ทำไมถึงเป็นกันเยอะจังมันเพราะอะไรมีคำถามไหมยังไงค่ะน่าจะมีคำถามนะสถานที่ดังที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยปฏิบัติธรรมกันทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์เราอ่านไปพีเรียดที่มันเป็นสเก็ตโดวางด้วยซ้ำไปใช่ไหมทำตามสเก็ตโดมาเป็นปีๆแล้วทำมันก็เหมือนกันทำไมสุขภาพร่างกายมันไม่ดีมันเพราะใครมีคำถามหรือเปล่าก็อาหารไหมก็กินกับเรากระลาดแม่ที่นั่นค่ะกินแบบกระเลาะกระลาดไหมล่ะที่นั่นใช่ทานเป็นเวลาทานสองมื้อเป็นเวลาตอนนั้นนะฮะแต่ว่าใช้น้ำตอนแรกใช้น้ำมันพืชแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นตรงนี้ถูกเส้นค่ะก็ทำถามเล่นๆเนี่ยฮะทำบุญก็เยอะแยะปัจจุบันก็เต็มมันหมดเลยทำไมมันโทษอะไรไม่จบหรอครับลองนะมันจะกินวิปัสสนาราขนาดไหนมันจะไม่เป็นเยอะเลยว่าเป็นกรรมเฉพาะโซนบ้างหรอนั่นเขาต้องมาถามกันแล้วก็ต้องมาถามบุญกับกรรมมันต่างกันตรงไหนกันเนี่ยก็ถามว่าแค่ถ้าบอกบุญกรรมถ้าบอกบุญกรรมแล้วเปลี่ยนได้ที่ไหนมีบุญจะได้ไหมครับ ลองตั้งคำถามในเชิงวิเคราะห์สิครับถ้าเอาข้อบุญกรรมมาเป็นตัวตั้งดังนั้นที่ไปทำบุญทำไมถึงมีแต่กรรมเจริญใช่ไหมครับถามกันดีกว่าทำบุญด้วยแล้วปฏิบัติธรรมด้วยแล้วเป็นพีเรียดเป็นมาตรฐานด้วยทำไมถึงมีโรคนู่นนี่นั่นเยอะต่อไปไม่มีกรรมเยอะจังเลยบุญกับกรรมใช่ไหมแต่ผมก็ไม่กล้าพูดตรงนั้นตรงนี้ยังเจ็บอยู่คุณลุงที่นี่ไอ้ทำบุญก็เท่าที่เห็นไม่ได้มีเรื่องมีราวมีเป็นเรื่องเป็นราวเลยทำไมถึงสามารถทำให้ช่วยคนได้เนี่ยน่าคิดนะโยมเนี่ยคุณลุงคะตรงนี้ยังเจ็บอยู่เส้นเอ็นมั้งเนี่ยถามว่าน่าคิดไหมเนี่ยฟังเนี่ยคิดตามค่ะคิดตามผมจับนู่นจับนี่นะมันก็หายเองมือผมเนี่ยไม่ใช่มือธรรมดานะล้วงที่โคนมาเยอะแล้วอันเนี่ยมือเช้านี่ก็ล้วงหัวส้วมมาเมื่อเช้ามือเนี่ยนี่ทำไมถึงมาเกาะจังบุญมั้งเกาะเป็นทางพืชเหรอคะไม่รู้เรากำลังพูดถึงบุญกับกรรมพูดถึงทางพืชก็พูดนู่นหมอหน่อยนะถ้าจะพูดเราไม่ใช่หมอเราไม่ว่ามันอะไรเราต้องการหายเดี๋ยวนี้ใช่ป่ะไปรู้ไปทำไมล่ะรู้แล้วไม่หายรู้ไปทำไมล่ะเหมือนกับปฏิบัติธรรมทำบุญไม่หายอ่านไหมแล้วก็ไม่กล้าพูดคำต่อไปใช่ป่ะพูดคำต่อไปก็เสียคนอยู่คนพูดใช่ไหม
ี้มีอีกไหมที่วัดของเราหนักมากเอาขยับดูมันมีอยู่ตรงนี้หน่อยนะฮะตรงนี้ไม่หน่อยอ่ะมันเจ็บอยู่สะบัดแรงๆให้มันสะบัดอย่างเงี้ยค่ะสะบัดไม่เชื่อเดี๋ยวมันโดดมันเองเห็นไหมแต่ว่าช่วยตัวเองโดยการสะบัดค่ะมันจะช่วยนิดนึงแหมเอาอีกทีดูซิโอ้ไหมว้าโฟกัสเด็กที่จุดโฟกัสมันโดนจุดโฟกัสโอ้ไม่ล่ะโอ้เดี๋ยวมันก็คงคายอันชายเนี่ยเต้นมันขึ้นเลยค่ะคุณลุงคะเนี่ยใช่ใช่ให้เวลากับมันหน่อยใช่ไหมล่ะจะไปบีบคั้นน้ำมันบีบแกรบได้ไงอย่าบีบน้ำมันออกจากแกลบเพราะส่วนอย่าบีบแกลบไม่เป็นน้ำมันใช่ไหมล่ะแกลบที่ไหนจะมีน้ำมันเมื่อคืนนี้นะคะนอนแล้วมันแบบปวดตรงกลางศีรษะเนี่ยคือมันเจ็บปลายประสาทเอาเดี๋ยวนี้เลยเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นอดีตแล้วเดี๋ยวนี้เป็นไงครับมันก็ดีขึ้นนะคะดีพอใจไหมดีขึ้นแต่พอใจก็จบเมื่อคืนที่ผ่านมาคืออดีตใช่ไหมล่ะเห็นไหมต่อไปก็คืนต่อไปสินั่นคืออนาคตปัจจุบันดีเดี๋ยวนี้อนาคตมันจะมีอีกไหมเนี่ยคิดไงอ่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นอดีตแล้วปัจจุบันเอิบสบายฮะอนาคตมันน่าจะเป็นอย่างนี้อารมณ์นี้ต่อต้องคิดไหมเนี่ยเทียบมันอยากจะยางสบายสบายคิดเป็นคณิตศาสตร์ยังได้หรือใช่ไหมมาอีกกี่ครั้งเนี่ยถึงจะแบบหายเนี่ยคุณลุงมาจนกว่าจะหายจะบังคับจำนวนครั้งเหรอมากเกินไปนะมั้งใช่ไหมจะได้เจอคุณลุงบ่อยๆเนี่ยใช่ไหมแต่ความสุขที่ความพอใจใช่ไหมความพอใจที่ความพอดีโอ้ไหมค่ะพอใจมาแล้วก็ตามทยาใสนะชัดเจนไหมล่ะเออพอใจมาก็ตามทยาใสไม่ก็มาอะไรก็มาถึงก็มาเอาของเสียมาถึงมาที่นี่ก็ได้เนี่ยมันก็ดีขึ้นใช่ไหมแค่นี้ก็รู้ดีขึ้นไม่กินไม่ทาไม่ฉีดไม่อาบดีขึ้นโอไหมล่ะจะเนี่ยโอเคค่ะโอเคค่ะเอาผลเมินผลแบบตัวเองอย่าครับเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวพังครับเดี๋ยวพังอย่าครับเอาผลเมินผล80แปดโอ้โห80ใช่เหรอค่ะโอ้โหอยากสบายตัวสบายตัวจบข่าวไอ้เรื่องนี้โอ้โหสบายๆไอ้เรื่องของเขาดีว่าเดี๋ยวเป็นมึนงงศีรษะหายมึนงงเจ็บปวดปลายนิ้วปลายประสาทปลายประสาทปลายประสาทอักเสบปลายนิ้วเห็นหมอเขาจะบอกว่านั่นคือหมอเขาช่วยเราได้ปลายประสาทอักเสบหมอเขาว่าเขาช่วยเซลล์เสื่อมอันนี้คือหมอนะอันนี้ไม่มีแต่มันคนละศาสตร์ของเขาคือวิทยาศาสตร์ของเราคือจิตศาสตร์ยอมรับความว่าจิตนะถ้าย้อนคำว่าจิตศาสตร์จิตรักษากายโอไหมครับนักปฏิบัติธรรมตรงนี้ให้ได้ถ้าทำไม่ได้ก็แปลว่าไม่เข้าไม่ถึงพระธรรมโอเคไหมครับมันมีเสด็จน้ำอยู่มันมีคำเสด็จน้ำอยู่ผมปฏิบัติได้เข้าถึงพระธรรมผมนึกไม่เป็นอะไรนี่แหละมนุษย์ผู้เข้าถึงพระธรรมนั่งพูดอยู่นี่แหละเข้าดับไหมล่ะโสดาสกิทาแล้วเลยไปกว่านั้นไหมใช่ไหมล่ะเลยแบบกล้าตอบคำถามชาวบ้านกันแล้วกันถามมาสิระดับไหนที่ว่าไม่หือไม่อาดอ่ะตอบเต็มด้วยถามมาระดับไหนบอกถามเจ้าระดับไหนจะบอกระดับให้ค่ะอะไรทำนองนั้นโอเคนะค่ะมันมาถึงยุคมันครับผมยุคมันที่จะให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาก็แค่นี้จำนวนปีได้ไหมที่มันเป็น6 เดือนค่ะ6 เดือนโอเคจำเบอร์โทรศัพท์ตัวเองได้ไหมเนี่ยอ๋อ0815685แล้วก็63ตัวจบข่าวเผื่อไว้ในโทรศัพท์ทวงอะไรด้วยคะทวงถาม